สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็สืบเนื่องจากพ่อแม่พี่น้องนะครับก็สอบถามเข้ามาหลากหลายครับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าศูนย์แท็กเตอร์อิซากิคลังเกษตรยนต์สาขาสกลนครนะครับหรือว่าอิซากิสกลนครนี่ตั้งอยู่หม่องใดครับพ่อแม่พี่น้องบ้านผ่านนี่อยู่หม่องใดนะครับพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็อาจจะบ่คุ้นเคยนะครับก็ต้องขอออกตัวก่อนครับพ่อแม่พี่น้องผมก็บ่แม่นคนพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับแต่ว่าได้มาอาศัยนะครับแผ่นดินของสกลนครทํามาหากินครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกับอาจจะเอิ้นบ่ถูกนะครับแถวนี้นะครับถามชาวบ้านเขาเอิ้นว่าบ้านผ่านดงมะไฟว่าซั่นนะครับพ่อพี่น้องอ่ะเดี๋ยวบอกทิศทางคร่าวๆครับพ่อพี่น้องนะครับนี่ผมจะแพนกล้องไปที่แขวจับความเร็วว่าซั่นบ่แม่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเส้นทางนี้สิเข้าไปสู่ตัวเมืองสกลนครครับหรือว่าสี่แยกราชภัฏครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเส้นทางนี้นะครับคันพ่อแม่พี่น้องมาจากในเมืองนะครับมาจากสี่แยกราชภัฏนะครับพ่อพี่น้องโชว์รูมเฮาสิอยู่ขวามือครับพ่อพี่น้องนะครับก้อนฮอดบันพันก้อนฮอดดวงบ่ไฟว่าซั่นบ่แม่นก้อนฮอดบันพันนะครับราคาอยู่ติดครับรถถังครับพ่อพี่น้องราคาใกล้กับปั๊มพี่ที่นะครับหรือว่าถ้าพ่อพี่น้องมาจากอุดรนะครับรถทีแลนด์มานี่มาจากเขตอุดรครับพ่อพี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องมาจากอุดรนะครับก็สิอยู่ซ้ายมือมาจากเขตอุดรก็อยู่ซ้ายมือครับพ่อแม่พี่น้องถนนเส้นหลักนี่นะครับพ่อพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาไปชมในโชว์รูมนะครับที่เห็นเป็นคลองกลางๆนี่ชั่วรุ่มบ่แม่นอย่างนี้พ่อพี่น้องนะอันนี้ผมขุดไว้ครับพ่อพี่น้องนะครับเพราะว่าก่อนบ่แม่นก่อนตอนที่ผมซื้อที่แปลงนี้นะครับพ่อพี่น้องนะครับจังหวะพอดียังบ่ได้สร้างหรอกครับกําลังถมทีปรากฏว่าเกิดน้ําท่วมใหญ่เมืองสกลนครครับพ่อพี่น้องนะครับบริเวณนี้นะครับท่วมเบิดเลยครับพ่อพี่น้องนะครับท่วมถนนเลยแหละครับบริเวณนี้นะครับเพราะว่าทางฝั่งตรงข้ามนะครับก็สิเป็นอ่างเก็บน้ําใหญ่ที่ว่าอ่างแตกนะครับเนาะปีนั้นนะครับที่ว่าสกลนครน้ำท่วมนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมก็เลยนะครับต้องขุดคลองรอบไว้เลยนะครับขุดคลองรอบไว้แล้วก็ระบายลงท่อระบายน้ำใหญ่ของทางของทางเทศบาลเพิ่นด้านหลังทางอบต.เพิ่นด้านหลังครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็โชคดีอยู่ครับตอนนั้นถมทีอยู่นะครับแต่มันหกยังหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้น้ำก็ไหลกันครับพ่อแม่พี่น้องก็ต้องทุ่งขุดไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องขุดลอกคลองไปนะครับอ่ะนี่ครับโชว์รูมนะครับสกลนครครับอิซากิคลังเกษตรยนต์สกลนครครับพ่อแม่น้องนะครับโชว์รูมก็ตั้งอยู่พื้นที่ขนาดประมาณ3ไร่กว่าครับพ่อแม่น้องนะครับก็มีส่วนนะครับของการนะครับโชว์รถนะครับพ่อแม่น้องนะครับอันนี้ฝั่งนี้โชว์รถใหม่ครับพ่อแม่น้องนะครับมีห้องประชุมนะครับห้องพนักงานนะครับทั้งบ้านนะครับฝั่งนี้นะครับพ่อแม่น้องก็สิเป็นจอดโชว์รถเก่ารถมือ2ครับคันนี้ยังอยู่ครับพ่อแม่น้องเด้อ 359,000 ครับพ่อแม่น้องนะครับเบิ่งรถได้นะครับติชมรถหน้างานครับพ่อแม่น้องนะครับรถการันตีบ่ได้ยอมแมวครับพ่อแม่น้องนะครับคันว่ายอมแมวมากระโดดถีบผมรถครับพ่อแม่น้องนะครับครับผมก็พามาชมคร่าวๆครับพ่อแม่น้องบรรยากาศรอบๆโชว์รูมครับพ่อแม่น้องนะครับทางด้านหลังนี่มีพื้นที่นะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ทดลองนะครับดันดินนะครับทดลองไถนะครับมีพื้นที่นะครับมีพื้นที่ให้ขับทดลองเลยรถทดลองสาธิตกับอยู่นี่จอดอยู่หลายคันเห็นกันเมืองเกิงอยู่ครับพ่อพี่น้องเห็นป่ะครับนะครับนี่เราพาไปเบิ่งพื้นที่ทดลองครับตรงนี้นะครับพ่อพี่น้องก็สิเป็นพื้นที่ให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาไถได้มาทดลองทดสอบนะครับเห็นป่ะครับมีพื้นที่ได้ดันดินทดสอบการไถเล็กๆน้อยๆครับพ่อพี่น้องนะครับรถทดลองก็จอดอยู่นี่ละมีพื้นที่ให้ทดลองนะครับในส่วนนี้ก็สิมีห้องอะไหล่แล้วก็โล่งซ่อมครับพ่อแม่น้องนะครับมีห้องอะไหล่แล้วก็โล่งซ่อมครับกับคร่าวๆครับพ่อแม่น้องนะครับกับตามที่สรุปมาเมื่อกี้นะครับก็คือโชว์รูมนะครับอิซากินะครับสกลนครหรือว่าอิซากิคลังเกษตรยนต์สาขาสกลนครเนี่ยนะครับพ่อแม่น้องเนาะตั้งอยู่ที่บ้านพานครับพ่อแม่พี่น้องบ้านพานนะครับทันมาจากเชนอุดรนะครับหรือมาจากทางสว่างแดนดินนี่สินะครับเนาะลานสีอยู่สายมือตรงขามลงสีเขาใหญ่ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มาจากสี่แยกราชภัฏนะครับตรงมาเรื่อยๆทางออกอุดรนะครับพ่อแม่พี่น้องกับโชว์รูมจะอยู่ทางขวามือนะครับห่างจากสี่แยกราชภัฏประมาณราชภัฏสกลนครนะพ่อแม่พี่น้องห่างจากสี่แยกราชภัฏสกลนครนี่กับประมาณว่าแมน10กิโลได้10กิโล11 12กิโลประมาณนี้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับกลับมาสอบถามกันได้ครับสําหรับเบอร์สาขานี้นะครับ0896175906ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมีบริการอะไรบริการสร้างนะครับอะไรก็มีเก็บเงินปลายทางนะครับส่งคืนรีได้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสะดวกสบายนะครับ
ือว่าจะทักมาทางเฟซก็ได้นะครับสำหรับเพื่อนน้องที่สอบถามเข้ามาหรือคอมเมนต์ใต้ YouTube นี่ก็ได้นะครับสามารถสั่งอะไรได้นะครับตัวนี้ก็เฮาตั้งมาแล้วนะครับผมย้ายออกมาหม่องนี้ประมาณ2ปีนะครับ2ปีนะครับสาขานี้ก็จำหน่ายรถมาแล้วมากกว่า500คันครับพ่อแม่น้องนะครับเสื้อมั่นได้นะครับการันตีได้ครับพ่อแม่น้องนะคุณภาพเนาะนะครับชมกว้างๆครับชมภาพกว้างๆของโชว์รูมเนี่ยที่ประมาณ3ไร่กลัวครับพ่อแม่น้องนะครับครบคันครับพ่อแม่พี่น้องนะครับใหญ่โตรองรับพ่อแม่พี่น้องได้มีส่วนของการรับรองเรียบร้อยครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่หาบ่ถูกยังหาบ่ถูกอีกนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ผม0895761986ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวให้เบิ่งครับพ่อแม่พี่น้องว่าอิซากิคลังเกษตรยนต์สกลนครตั้งอยู่หม่องใดครับโอเคครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ